ั้งใจทำทำช่วยกันไม่ได้นะทำเอาใครเอาเราอันนี้บารมีสร้างกับเจ้าของให้คนอื่นสร้างไม่ได้มีแต่ครูบาอาจารย์ก็มีแต่เพียงแต่บอกเท่านั้นผู้ปฏิบัติผู้ทำก็คือเรานี่แต่อยู่ที่คนอื่นเราขยันก็ได้เท่านั้น ความเพียรบารมีใช่ว่าตายแล้วถึงจะมาสร้างบารมีความเพียรภาวนาลมหายใจไม่มีมันทำไม่ได้หรอกถ้ากันเข้าใจอย่างนี้ลมหายใจมีอยู่เราก็รีบทำเอาไม่รู้ว่าลมหายใจกับร่างกายมันจะขาดออกจากกันวันไหนเชื่อไม่ได้นะไม่ได้นะสังเกตดูลมเข้าลมออกถ้ามีอะไรมาขั้นกลางก็แสดงว่าลมไม่เข้าไม่ออกลมเข้าลมออกไม่ได้ก็ตายเท่านั้นจิตของเรามีอยู่แค่นี้แค่ลมหายใจเข้าออกนี่อย่าไปหาอะไรให้มากเกินไปเพราะได้เท่ากับเสียนั่นแหละได้มาก็คือได้ทุกข์นั่นหามาก็คือหาทุกข์มาใส่เจ้าของนั่นมีอยู่ก็คือมีทุกข์พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ได้มาก็ได้ทุกข์หามาก็หาทุกข์มาใส่เจ้าของมีอยู่ก็มีทุกข์ทำไมถึงว่าอย่างนั้นได้มาทำแทนที่จะว่าจะมีสุขกว่าจะได้มาเนี่ยมันทุกข์ยากลำบากขนาดไหนอะไรก็เหมือนกันลงทุนลงร้อนเข้ามาหามาก็หาทุกข์มาใส่เจ้าของมีอะไรดีกว่านี้ดอกมีอยู่ก็มีทุกข์มันลมหายมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์แหละทุกข์มีลูกก็ทุกข์เพราะลูกนั่นอยากได้ลูกมากก็ทุกข์ได้มาแล้วก็ทุกข์มีอะไรก็ทุกข์หมดนะ ถ้าพิจารณาดูเราหลงทุกข์ว่าเป็นสุขก็เลยอยู่ไปถูกแคบประเดียวประดาวแค่งูแลบลิ้นช่างไกวหูงูแลบลิ้นสุขอะไรแค่นั้นมาเทียบสุขในการนั่งสมาธิอยู่ที่นี่สุขในการนั่งสมาธิภาวนานะมันสุขขนาดไหนพอจิตมันสงบมันว่างลง นั่นแหละเริ่มมีความเยือกเย็นขึ้นมาความเยือกเย็นเกิดขึ้นจิตเยือกเย็นเป็นสมาธิว่างนั่นนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นสบายใจมันเย็นตอนจิตมันเป็นสมาธิเจ็ดสุขสบายอยู่งั้นเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงบางองค์บางท่านได้สงบนานลมหายกายไม่มีนะงั้นนั่งอยู่ในอากาศเวหาเกิดความรู้สึกว่าสุขกับสบายอยู่แค่นั้นรู้เฉยรู้เฉยอยู่อย่างนั้นสุขอย่างอื่นก็แค่นั่นล่ะสุขในกามคุณ5พอแค่ประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองสุขในฌานในสมาธินี่โอ้ลมหายกายไม่มีเกิดสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์ขึ้นมาลมหายใจอยู่ๆดูไปดูมามันหายไปไหนก็ไม่รู้ลมหายใจนั่นแปลกไหมมีแต่ความสุขอย่างเดียวสบายเย็นเยือกเย็นเป็นสมาธิอยู่งั้นลมเบาลงลมระงับลมดับไปลมหายกายไม่มีมีแต่ความรู้เฉยรู้เฉยรู้แล้วก็สุขอยู่เท่านั้นแปลกประหลาดไหมนะลมหายใจไม่มีทำไมไม่ตายไปถามครูบาอาจารย์ท่านว่าผู้รู้ยังเหลืออยู่มันไม่ตายผู้รู้ยังเหลืออยู่กายเราไม่มีไม่รู้ว่ากายไปไหนนะช่วงมันนะจาคะกายสละกายเจ้าของออกแปลว่าจาคะขันห้าสละขันห้าทานขันห้าออกโดยปริยายเวลาลมหายกายไม่มี
กายนอกก็ไม่มีกายหยาบก็ไม่มีกายละเอียดคือกายลมก็ไม่มีว่างเหมือนนั่งอยู่ในอากาศเวหานั่นน่ะทำไมไม่หาสุขอย่างนี้จนบางคนไปหลงติดอยู่ในนี่แหละติดสุขในสมาธินี่ติดอยู่ในอารัมมณูปนิจฌานติดอยู่ในอารมณ์ของฌานนึกว่าเป็นพระนิพพานมันสุขมากถึงขนาดนั้นอยากได้ไหมล่ะหืมอากันเร่งทำเข้าขยันเข้าเราจะเห็นโลกมิติใหม่นี่แหละท่านเรียกว่าพรหมโลกหรือเรียกว่าลูกพรหมโลกใบที่สองกามโลกนี่โลกหยาบๆโลกที่มีหูมีตาอยู่เอาหูเอาตาเอาจมูกไปเสพกับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่นี่อันนี้เรียกว่ากามโลกโลกอันนี้ขึ้นไปโลกขั้นที่สองเรียกว่าพรหมโลกขึ้นไปโลกขั้นที่สามก็เรียกอรูปพรหมเนี่ยมันแปลกประหลาดถึงขนาดนี้ทำไปมันจะเกิดจะเป็นขึ้นมาให้เห็นหรอกไม่ต้องไปคาดไปหมายไม่ต้องไปคิดว่าอยากได้อย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้จิตมันจะพัฒนาไปเองขออย่างเดียวให้ลมหายใจกับสติแนบสนิทติดกันอยู่อย่าว่าขาดว่าขาดตอนต้องรู้ลมเข้าลมออกอย่างนั้นเวลาลมเบาลงก็รู้ว่าเบาเวลาลมระงับดับลงก็รู้ว่าระงับดับลงก็จะปรากฏเห็นดวงจิตของเราจิตแท้ใจเดิมปรากฏขึ้นอันเรียกว่าจิตตัวนี้แหละเรียกว่ารูปจิตเป็นกายละเอียดเป็นรูปอันละเอียดรูปขั้นนี้ต้องไปจุติขึ้นบนพรหมโลกถ้าใครเห็นอันนี้เห็นพรหมโลกพรหมโลกถ้าเข้าสมาธิแน่วแน่ละเอียดแน่นลงไปอีกถึงอรูปพรหมนั่นอรูปพรหมอรูปฌานไม่มีรูปนะทีนี้อันนี้ยังเป็นรูปประจิตอยู่อันนั้นไม่มีรูปว่างเวิ้งว่างเหมือนอากาศอารมณ์นั่นนะท่านจึงเรียกว่าอากาสาอากาสายัญจายตนะวิญญายัญจายตนะจะมาว่ามีวิญญาณอยู่อจินจายัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะรู้สึกว่ามีหรือไม่มีจะว่ามีก็ไม่ใช่อันนี้จะว่ามีวิญญาณก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ท่านเรียกว่ามีนิดหน่อยน้อยหนึ่งนิดหน่อยน้อยหนึ่งก็ไม่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะขึ้นไปถึงนี้ยิ่งประณีตมากอันนี้เรียกว่ารูปอันประณีตในรูปพรหมนะรูปพรหมนะเรียกว่ารูปอันละเอียดขันห้าอันละเอียดเราไปเห็นนั้นก็เห็นขันห้าอันละเอียดวิญญาณมโนวิญญาณมโนทวารมโนทวารทวารคือใจอารมณ์อันนี้มันจะเกิดจากมโนทวารอย่างเดียวไม่เหมือนกามคุณห้านะกามคุณห้าเนี่ยเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดได้ทวารทั้งหกแต่รูปฌานนี่มันจะเกิดเฉพาะทางมโนทวารอย่างเดียวจักขุทวารโสตทวารเป็นกามโลกส่วนพรหมโลกมันจะเกิดขึ้นทางมโนทวารอย่างเดียวให้เข้าใจอย่างนี้มโนทวารก็คือรูปภายในคือใจของเราอารมณ์รู้สึกว่าว่างรู้สึกว่าสงบคือรูปภายนอกยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะความรู้สึกว่าว่างความรู้สึกว่าสุขความรู้สึกว่าสบายคือมโนวิญญาณคือใจคือนามนี่แหละรูปรูปกับนามนี่แหละเรียกว่าขันห้าจึงเรียกว่ารูปประจิตรูปพรหมเกิดจากขันห้าขันห้าอันละเอียดไม่ได้อยู่ที่ไหนขันมันซ่อนกันอยู่นี่นะขันละเอียดขันอันประณีตขันอันประณีตก็คืออรูปพรหมไม่ประณีตจนไม่มีรูปนั่นนะที
ที่เราสวดอยู่เมื่อกี้นี่แหละยังกินกี่รูปังอาติตานาคตาปัจจุปนังอัจฉัตตังวาพหิทาวานะโอลาลิกังวาสุขุมังวานะสุขุมรูปนี่แหละคือรูปประจิตคือรูปผมนี่นังวาปณีตังวารูปอันปณีตนั่นเรียกว่าอรูปผมเกิดจากมโนทวารเหมือนกันมโนทวารตัวนี้แหละคือใจส่วนอารมณ์ว่างเป็นอากาศอยู่นั่นนะคือรูปภายนอกมันกระทบกับรูปภายในคือมโนทวารความรู้ว่าว่างเหมือนกับอากาศอยู่นั่นความรู้ว่าสุขความรู้ว่าสบายอยู่นั่นคือนามรูปกับนามนี่แหละท่านเรียกว่าขันธ์ห้าหรือท่านเรียกว่าอรูปพรหมเนี่ยเนี่ยอรูปพรหมขันธ์ที่ไปเกิดอยู่อรูปพรหมถ้าได้อย่างนี้จะไปเกิดอยู่อรูปพรหมขันธ์ห้าขันธ์เนี่ยถ้าขันธ์ห้าอันที่แรกนั้นเป็นรูปประจิตก็ไปเกิดอยู่รูปพรหมอันปณีตนี่จะไปเกิดอยู่อรูปพรหมขันธ์เนี่ยนี่แหละท่านเรียกว่าสามแดนโลกธาตุกามโลกรูปโลกอรูปโลกหรือสัตว์ที่ตั้งอยู่ในภูมิสามนั่นกามมาวจรภูมินี่อันเดียวกันเรียกคนละสำนวนเฉยๆสัตว์ที่ตั้งอยู่ในภูมิสามกำเนิดสี่กามมาวจรภูมิหรือกามมโลกอันเดียวกันหรือกามมาพบก็อันเดียวกันนะพบที่ยังเสพกามอยู่นี่แหละสัตว์ที่เราแผ่เมตตาไปเมื่อกี้เนี่ยสัตว์สิบสองจำพวกเนี่ยแผ่เมตตาหลวงไปเมื่อกี้เนี่ยพาแผ่ไปให้สัตว์สิบสองจำพวกสัพเพสัตตานะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะสัพเพปานานะสัตว์ที่มีลมหายใจนะนะขึ้นไปสัพเพภูตานะพูดผีปีศาจทั้งหลายนะทั้งปวงนะสัพพะไปว่าทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็แผ่ไปเมื่อกี้เนี่ยนี่แผ่ไปให้สัตว์สามแดนโลกธาตุอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยนั่นจงดำรงชีพอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดจงดำรงชีพอยู่เป็นสุขเป็นสุขทุกเมื่อเถิดก็แผ่ให้สัตว์สิบสองจำพวกนะให้พากันเข้าใจอย่างนี้เวลาแผ่ก็ส่งจิตส่งใจไปยกตัวอย่างเรื่องกามโลกรูปโลกอรูปโลกให้ฟังเฉยๆหรือเขาหรือท่านเรียกว่าสามแดนโลกธาตุกามโลกก็มีอยู่11ชั้นได้แก่ แบ่งออกเป็นสองภาคทุกขติอันหนึ่งสุขติอันหนึ่งมันมีภพแบ่งออกเป็น11ภพกามโลกนี่อบายภูมิ4ภพกลางๆคือมนุษย์นี่ไปอยู่ภพไหนก็ได้นะไปออกจากมนุษย์ไปก็จะไปตกอยู่อบายภูมิก็ได้ขึ้นไปสวรรค์ก็ได้เป็นภพกลางๆภพมนุษย์1สวรรค์6รวมเป็น11ชั้นรูปภพก็มี16ชั้นอรูปพรหมก็มี4ชั้นรวมกันเป็น31 31ภพ31ภูมิ31ภพ31ภูมินี่ไปจากไหนไปจากคนนี่แหละภพกลางๆที่ว่าคนนี่แหละไปจากมนุษย์นี่แหละไปเป็นเปรตก็มนุษย์นี่แหละไปเป็นอสุรกายก็เป็นมนุษย์นี่แหละไปจากมนุษย์นี่แหละไปเป็นสัตว์ในโลกก่อนไปจากมนุษย์นี่แหละมนุษย์นี่เนี่ยไปฆ่าสัตว์เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดมดเท็จกินเหล้าเมาสุรามนุษย์นี่จึงไปตกอยู่อบายภูมิทั้ง4นี่ไม่ได้ไปจากไหนพบอบายภูมิก็ไปจากตัวเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี่แหละนี่ไปจากมนุษย์นี่แหละไปทำบาปอกุศลเนี่ยอกุศลาเนี่ยอกุศลาเนี่ยก็คือไปที่ภาวะเมื่อกี้เนี่ยอกุศลาธรรมากุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอัพยากตาธรรมานั่น
ุศลาแปลว่ากุศลกุศลมูลอกุศลมูลนี่แหละมูลเหตุแห่งกุศลมูลเหตุแห่งอกุศลนั่นถ้าเอากายวาจาใจไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดมดเท็จกินเหล้าเมาสุราก็เรียกว่าอกุศลบาปนี่ไปตกอยู่อบายภูมิทั้งสี่เนี่ยนั่งอยู่นี่แหละมนุษย์นี่แหละถ้าเอากายวาจาใจมาบำเพ็ญเพียรภาวนามาสร้างบารมีให้ทานบารมีรักษาศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีขึ้นไปก็นั่งอยู่นี่แหละสร้างบารมีขันติก็ความอดทนน่ะปวดแข้งปวดขาไม่ต้องไปกระดุกกระดิกมันอดทนอดกั้นเอานี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนวิริยะคือความเพียรขันติความอดทนไม่ได้อยู่ที่ไหนสร้างบารมีนั่งอยู่นี่แหละนี่กุศลาให้เจ้าของกับกุศลาอย่างนี้แหละกุศลาให้เจ้าของนี่แหละจะทำให้บำเพ็ญบารมีเพื่อไปเกิดอยู่ในภพต่างๆตามบุญกุศลที่เจ้าของปฏิบัติอยู่เอากายวาจาใจนี่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก็เรียกว่าไปตกอบายภูมิ4ถ้ารักษาศีล5ได้ก็ได้มนุษย์สมบัตินี่ได้มนุษย์สมบัติได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกคือเก่าถ้ามาให้ทานรักษาศีลขึ้นไปก็ได้สวรรค์สมบัติรักษาศีลให้ทานรักษาศีลขึ้นไปก็ได้สวรรค์นี่แล้วบำเพ็ญบารมีไปจะบำเพ็ญจะให้ใครมาบำเพ็ญให้จะให้ใครมาทานให้ทำให้ถ้ามานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยถ้าจิตสงบเนี่ยก็ได้ไปเกิดอยู่ได้รูปฌาน4นี่ก็ได้ไปเกิดอยู่พรหมโลกถ้าได้อรูปฌาน4ก็ไปเกิดอยู่อรูปพรหม4ชั้นนี่แหละที่บอกว่ามันความสุขมันละเอียดประณีตต่างกันพรหมโลกนี่ก็ละเอียดเหมือนกับพระนิพพานแล้วส่วนอรูปพรหมยิ่งปานนี้ลงไปอีกเหมือนในพระนิพพานเสวยสุขในอรูปพรหมทั้งสองพรหมโลกนี่แหละถ้าใครไปติดอยู่ในรูปฌานอรูปฌานนี้เขาเรียกว่ารูปะติดอยู่ในอารมณ์เนี่ยอารมณูปนิจฌานเขาเรียกว่าฌานหัวต่อสมาธิหัวต่อนั่งตลอดวันก็ได้มันสุขติดสุขในฌานติดสุขในสมาธินั่งอยู่เหมือนกับหัวต่อไม่เกิดปัญญาจึงหลงว่าสมาธินี่แหละคือพรหมโลกตั้งแต่สมัยพุทธกาลก่อนพระพุทธองค์ตรัสรู้อริยสัจ4คนก็มาติดอยู่ในนี่นะติดอยู่ในฌานอันนี้เขาเรียกว่าฌานโลกีหรือเรียกว่านิพพานพรหมยังเป็นโลกอยู่ยังกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อันเนี้ยให้เข้าใจอย่างนี้นะนี่แหละบำเพ็ญบารมีหรือเรียกว่ากุศลาสร้างกุศลผลบุญให้เกิดให้มีในเจ้าของคือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานี่นี่แหละสมาธิก็นั่งอยู่นี่ศีลก็รักษาอยู่นี่ไม่ได้ไปไหนนี่แหละสามแดนโลกธาตุยังตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์ญาณตกอยู่ในธรรมชาติยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ท่านจึงบำเพ็ญบารมีขึ้นสูงกว่านี้ขึ้นไปจนเหนือโลกเหนือโลกทั้งสามเนี่ยเรียกว่าโลกุตตรภูมิหรือเรียกว่าพระนิพพานนี่แหละมาทำก็มาทำเอานี่แหละมาสร้างบารมีมากุศลาให้เจ้าของเพราะว่าเอาอะไรมาสร้างเอาขันห้านี่เอากายวาจาใจนี่เป็นอุปกรณ์เครื่องมันสร้างได้หลายอย่างมนุษย์น่ะนะถ้าใช้กายวาจาใจผิดทางก็ไปผิดศีลผิดธรรมก็ไปตกอบายภูมิ
มันไม่เลือกหน้าใครนะถ้าใช้กายวาจาใจขึ้นมาบำเพ็ญบารมีเนี่ยมาทานมารักษาศีลมาภาวนามานั่งสมาธิภาวนาก็มีสองอย่างสมถภาวนาคือทำจิตให้สงบนั่นกับเรานั่งอยู่นี่แหละขึ้นไปสูงกว่านี้ก็คือวิปัสสนาภาวนาคือทำปัญญาให้เกิดให้รู้แจ้งวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งภาวนามานั่งภาวนามาเดินจงกรมภาวนาเดินปัญญาเพื่อให้รู้แจ้งซึ่งขันห้าซึ่งก่อนสกลกายนี่ทำไมจึงไม่รู้ว่ากายมันรู้อยู่รู้ว่ากายรู้ว่ากายนี่เป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่นี่พระพุทธองค์ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราต้องมาหาคนดูหาคนดูให้รู้ว่าไม่มีสัตว์มีคนมีเรามีเขาอยู่ในนั้นมันมีแค่นี้นะไม่มีอะไรอีกมากกว่านี้ถ้ารู้ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจริงๆเราก็เวลาขันห้ามันเกิดมันดับเราก็รู้เท่าเอาทันขันห้าเราก็จะเห็นเมื่อตาเห็นรูปนั่นก็เกิดเมื่อตาเกิดเห็นรูปแล้วก็ดับหูเกิดได้ยินเสียงแล้วก็ดับจมูกเกิดได้กลิ่นขึ้นแล้วก็ดับลิ้นเกิดได้รสขึ้นแล้วก็ดับกายเกิดโผฏฐัพพะกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ดับธรรมารมณ์ความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่เราไม่รู้ว่ามันเกิดมันดับเราไม่รู้สัจจะเราไม่รู้ความจริงจึงให้มาภาวนาเพื่อค้นหาความจริงถ้าใครเห็นเกิดเห็นดับตาเห็นรูปแล้วก็ดับหูได้ยินเสียงแล้วก็ดับจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสแล้วก็ดับเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมให้ค้นหาอย่างนี้ให้หารู้จะเกิดจะดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเรียกว่าธรรมะจักขุจักขุก็คือดวงตาดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเกิดเห็นดับเห็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับเป็นธรรมดาเห็นเกิดเห็นดับถ้าใครเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมถ้าเทียบแล้วก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับนั่นสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วนี่แหละทุกข์ตลอดวันไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เกิดมีแต่ทุกข์ดับเหตุให้คนรู้จักทุกข์เพราะไม่รู้จักทุกข์เราท่านทั้งหลายไม่รู้จักทุกข์จึงไม่เบื่อหน่ายในทุกข์อยู่นี่มีแต่เกิดกับดับเท่านั้นนอกจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นได้รสเกิดดับเกิดลมหายใจเข้าก็เกิดดับลมหายใจออกก็เกิดดับหายใจเข้าท้องพองขึ้นก็เกิดดับหายใจออกท้องยุบลงก็เกิดดับเห็นเกิดเห็นดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับนี่แหละพระอยากวนธัญญะเกิดธรรมจักขุเมื่อฟังธรรมจักที่พระพุทธองค์เทศนาปฐมเทศนาเกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นเกิดเห็นดับอะไรเกิดอะไรดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งทั้งหลายนั่นทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานั่นอะไรก็ตามถ้าเกิดขึ้นต้องดับขันห้าเกิดขึ้นขันห้าก็ต้องดับตาเห็นรูปก็ต้องดับหูได้ยินเสียงก็ต้องดับเรียกว่าเกิดธรรมจักขุนี่แหละไม่ได้อยู่ที่อื่นนะพระอริยบุคคลขั้นต้นมันมีแค่นี้พระอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันองค์แรกก็เป็นผู้มีกายดีวาจาดีใจดีเนี่ยกายดีวาจาดีใจดีเนี่ย
สงฆ์ของพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอะไรดีกายดีวาจาดีใจดีกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐก็ได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันพระโสดาบันมันมีอยู่3จำพวกมีอยู่3ขั้นขั้นนี้เป็นขั้นกายดีวาจาดีใจดีขั้นที่2เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมหรือเรียกว่าธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมบอกขนาดนี้แหละอธิบายให้ฟังคือเห็นอะไรเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นดับไปเป็นธรรมดาเอาตาเห็นรูปก็ดับเนี่ยเข้าใจไหมดับสักทีไหมหลังหูได้ยินเสียงก็ดับจมูกเกิดได้กลิ่นขึ้นมาก็ดับลิ้นเกิดได้รสขึ้นมาก็ดับนี่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับถ้าเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้แปลว่ารู้เกิดดับรู้จริงสัจจะคือความจริงนี่แหละสัจจะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับนี่ดวงตาเห็นธรรมแล้วได้เป็นอริยบุคคลขั้นที่2พระโสดาบันขั้นที่2ขั้นที่3ก็ละสังโยชน์3ได้ขั้นที่3ต้องเป็นผู้มีกายดีวาจาดีใจดีมีดวงตาเห็นธรรมและละสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลพัทปรมาสได้ละสังโยชน์3ได้ท่านจึงแยกว่าสัตตุสขัตตะสัตตุสัตตะก็ว่าองค์แรกนี่มาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์อีกเพียง7ชาติก็เข้าพระนิพพานผู้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วมาเกิดเพียง2ชาติ3ชาติโกลังโกละ2ชาติ3ชาติก็เข้าสู่พระนิพพานผู้ที่มากายดีวาจาดีใจดีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัทปรมาสได้หากมาเกิดในมนุษย์อีกเพียงชาติเดียวเรียกว่าเอกับพีชีก็จะไปพระนิพพานนั่นท่านเป็นได้หรือยังอริยบุคคลขั้นต้นกายดีหรือยังวาจาดีหรือยังใจดีหรือยังมาอยู่อย่างนี้หน้าบูดหน้าบึ้งหึงหวงอันนั้นอันนี้เรียกว่ากายไม่ดีนะกายไม่ดีใจไม่ดีนะอย่างนี้มาอยู่ต้องเป็นผู้ที่มีกายดีกายดีนี่มันต้องลึกละเอียดมากไม่ฆ่าสัตว์นอกจากไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วก็ไม่เสียแสงแป้งทำใส่กันอันนั้นอันนี้เดี๋ยวพูดกระทบกระแทกแดกดันกันทำใส่กันอันนั้นอันนี้เรียกว่ากายไม่ดีวาจาไม่ดีแล้วมาอยู่ก็มาอยู่เสียเวลาไม่มาปฏิบัติกายเจ้าของวาจาเจ้าของใจเจ้าของเลยตายไปแล้วก็ไปตกนรกคือเก่าพวกนี้มาเข้าวัดเฉยมันไม่เห็นวัดต้องรู้จักอย่างนี้นี่แหละอริยบุคคลขั้นต้นผู้ที่มีกายดีวาจาดีใจดีเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นยังไงเห็นธรรมตาเห็นรูปแล้วก็ดับเป็นธรรมดาหูได้ยินเสียงแล้วก็ดับเป็นธรรมดาจมูกได้กลิ่นแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดาลิ้นได้รสก็ดับลงเป็นธรรมดากายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งดับลงเป็นธรรมดาความคิดเกิดขึ้นธรรมารมณ์กระทบกับใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานะถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าธรรมจักขุธรรมจักสุเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมอธิบายให้เข้าใจเห็นธรรมดาเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นธรรมดาเห็นมันเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาอะไรเกิดขึ้นอะไรก็ต้องดับเป็นธรรมดาอย่างนี้เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมไม่ลูบคำในหนทางองค์นี้ไม่ลูบคำในหนทางแล้วนะนี่แหละคำว่าธรรมดาเนี่ย
นี่แหละคือสัจจะอะไรเกิดอะไรก็ต้องดับนั่นเป็นความจริงอย่างนี้อะไรล่ะเกิดดับอ่ะตาก็คือรูปภายในรูปที่มองเห็นนั่นก็คือรูปภายนอกนะกระทบกันเกิดรู้ขึ้นมาแล้วก็ดับรู้ว่าเห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ดับความรู้ว่ารู้อันนั้นเห็นอันนี้นั่นก็คือนามตาก็คือรูปรูปกับนามเกิดขึ้นแล้วก็ดับขันธ์5เกิดขึ้นแล้วก็ดับสังขารนี่นะเกิดขึ้นแล้วก็ดับจริงผสมปรุงแต่งกันขึ้นขันธ์5เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่แหละเห็นเกิดเห็นดับอ่ะสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์อะไรทั้งหมดในโลกเนี่ยมันเกิดมันดับก็เรียกว่าเป็นทุกข์ถ้าขันธ์5เกิดดับก็ขันธ์5เป็นทุกข์นี่แหละเห็นทุกข์ไหมล่ะทีนี้มันเกิดเองดับเองมันทุกข์จริงของมันอยู่นี่ดับจริงของมันอยู่นี่เป็นสัจจะเนี่ยเป็นความจริงอยู่อย่างนี้มันเกิดดับเองดับของมันเองเกิดของมันเองดับของมันเองมันเห็นของมันเองดับเป็นเองเรียกว่าทุกข์เกิดดับขันธ์5เกิดดับทุกข์เกิดดับย้ำอยู่นี่แหละอยากให้คนเข้าใจทุกข์ นานแล้วอธิบายอยู่นี้ก็ไม่เข้าใจสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์อะไรเกิดอะไรดับล่ะทีนี้ตาเห็นรูปแล้วก็เกิดแล้วก็ดับหูได้ยินเสียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดได้ยินขึ้นแล้วก็ดับขันธ์5เกิดดับนี่วันหนึ่งวันหนึ่งนี่แหละผู้เกิดผู้ดับนี่แหละคือทุกข์เขาเรียกว่าทุกข์เกิดทุกข์ดับวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปอยู่อย่างนี้ขันธ์5มันเกิดมันดับกี่ครั้งวันหนึ่งวันหนึ่งตาเห็นรูปก็ขันธ์5เกิดอีกครั้งหนึ่งหูได้ยินเสียงก็ขันธ์5เกิดดับครั้งหนึ่งทุกข์เกิดดับครั้งหนึ่งจมูกได้กลิ่นก็ขันธ์5เกิดดับก็เรียกว่าทุกข์เกิดดับครั้งหนึ่งลิ้นได้รสก็เรียกว่าขันธ์5เกิดดับครั้งหนึ่งทุกข์เกิดดับครั้งหนึ่งรู้จักทุกข์หรือยังฮะนี่แหละทุกข์เกิดดับไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เกิดมีแต่ทุกข์ดับอยู่นี่ตลอดวันเบื่อหน่ายไหมล่ะที่เนี่ยฮะเบื่อหน่ายในทุกข์ไหมมองเห็นทุกข์หรือยังฮะมองเห็นทุกข์จึงจะเป็นสุขนะเมื่อเห็นว่ามันทุกข์นะจึงจะเบื่อหน่ายคลายความยินดีนิพพิทานะวิราคะนะจิตจึงจะหลุดพ้นจากขันธ์5ได้นะไม่ใช่ไปหยุดพ้นที่อื่นนะหลุดพ้นแค่นี้แหละเนี่ยเห็นเกิดเห็นดับนี่แหละปัญญาเนี่ยนี่แหละปัญญาบารมีเนี่ยจะไปหามาจากไหนศีลบารมีเนี่ยขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีมันอยู่นี่หมดนั่งอยู่สมาธิอยู่เนี่ยอุเบกขาบารมีมันก็อยู่ที่นี่หมดเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีอยู่นี่หมดนี่แล้วมาสร้างบารมีให้เจ้าของปัญญาบารมีก็นี่แล้วนั่งพอจิตว่างแล้วมันก็เห็นนั่นอันนี้ขึ้นมาปัญญาเกิดรู้ขึ้นมาเกิดรู้ว่ามันเกิดมันดับปัญญารู้เกิดรู้ดับคืออริยสัจจริงอะไรเกิดอะไรต้องดับนี่เป็นความจริงอย่างนี้เป็นสัจจะอยู่อย่างนี้นี่แหละอวิชชาเนี่ยนะไม่รู้เนี่ยไม่รู้อะไรไม่รู้จักสัจจะไม่รู้จักเกิดดับแล้วมาดับที่ไหนอวิชชาเนี่ยนะเพราะอันเดียวกันนี่แหละพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นขันธ์5เกิดดับมันจะไปหาที่ไหนอีกจะไปฟังที่ไหนอีกฟังเทศน์เนี่ยถ้าไม่รู้จักเกิดดับพูดอย่างนี้ไม่รู้จักเกิดดับก็หมดเท่านั้นน่ะหมดที่จะไปพูดหมดที่จะไปฟังแล้วผู้แสดงก็หมด
ไม่สามารถจะแสดงให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังเข้าใจอันนี้ไม่ได้ไปอ่านหนังสือมานะนั้นตาเห็นลูกก็ดับลงเนี่ยถ้าไม่ดับเป็นอะไรก็เรียกว่าหลงขันห้าเพราะรู้ไม่จริงอวิชชารู้ไม่จริงไม่รู้ว่าสังขารมันเกิดดับอย่างนี้นี่แหละอวิชชานะมันหลงสังขารนี่หลงขันห้านี่เกิดดับไม่รู้ว่าขันห้ามันเกิดกับดับพร้อมกันอยู่อย่างนี้ถ้ารู้ว่ามันเกิดดับเกิดกับดับพร้อมกันอย่างนี้ก็เรียกว่าวิชาเท่านั้นอวิชาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดดับไม่รู้สัจจะไม่รู้อริยสัจ4ไม่รู้จักทุกข์นี่แหละทุกข์อ่ะจะให้อธิบายที่ไหนอีกอริยสัจ4ที่เราสวดอยู่เมื่อกี้เนี่ยนี่แหละทุกข์อ่ะขันธ์5เกิดดับนี่แหละทุกข์อ่ะสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนั่นสังขารนี่รูปกับนามนี่ยิ่งอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างนี้เรียกว่าทุกข์เกิดทุกข์ดับมันเกิดดับเองเกิดเองดับเองของมันเป็นอริยะอย่างนี้เรียกว่าวิบากขันธ์คือทุกขสัตว์ทุกอริยสัตว์นี่แหละทุกข์อ่ะจะไปหาที่ไหนทุกข์อ่ะฮะสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนั่นน่ะสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์น่ะขันธ์5เกิดขันธ์5ต้องดับนั่นน่ะขันห้าเกิดขันห้าดับขันห้านั่นแหละคือทุกข์อ่ะเข้าใจทุกข์หรือยังเห็นทุกข์หรือยังมองทุกข์ให้เห็นจึงจะเป็นสุขนั่นนะถ้าเห็นทุกข์แล้วจะเบื่อหน่ายในทุกข์ดับขันห้าได้ขันห้านี่แหละมันเกิดมันดับหมุนเป็นวัฏสงสารอยู่มันบังพระนิพพานเอาไว้ถ้าเราเข้าใจอันนี้มันดับได้นี่แหละทุกข์จะไปหาดูที่ไหนทุกข์จะไปดูว่าปวดแข้งปวดขาติดทุกข์อันนั้นมันทุกข์อย่างคนละอย่างพระพุทธองค์ตัดไว้ทุกข์ทุกข์ในอริยสัจ4นี่แหละทุกข์อริยสัจ4คือขันธ์5มันเกิดมันดับนี่แหละนี่แหละคือทุกข์ทุกข์อันอื่นเรียกว่าเวทนาทุกข์เวทนากายเวทนาจิตเวทนาจิตก็ทุกข์ทุกข์อีกอันหนึ่งเรียกว่านิพพัททุกข์นิพพัททุกข์ทุกข์ที่ประจำอยู่เรือนร่างหิวข้าวก็ทุกข์กินข้าวอิ่มเกินไปก็ทุกข์ปวดขี้ปวดเยี่ยวก็ทุกข์ไม่พามันไปขี้ไปเยี่ยวก็ไม่ได้ทุกข์มีประจำอยู่เรือนร่างหิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์ง่วงนอนก็ทุกข์นอนไม่หลับก็ทุกข์นี่ท่านเรียกนิพพัททุกข์อันที่4ก็คือพยาธิทุกข์รู้จักไหมล่ะพยาธิฮะพยาธิก็คือพยาธินั่นแหละตัวอยู่หัวคนก็กินหัวคนให้งอกอยู่นั่นกินผมคนให้ร่วงให้หล่นอยู่นั่นตัวพยาธิตัวอยู่ตาก็กินตาให้ฝ้าให้ฟังตัวอยู่หูก็กินหูให้หนวกให้หูอื้อตัวอยู่ลิ้นก็กินลิ้นกินตัวอยู่ในเลือดก็กินเลือดเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำไปตัวอยู่เส้นอยู่เอ็นก็ปวดแข้งปวดขากินเส้นกินเอ็นพยาธินั่นนะตัวอยู่ตับก็กินตับตัวอยู่ไตก็กินไตให้แก่ให้ทำงานไม่สะดวกสรุปแล้วพยาธิที่ถูกย่อลงมาอยู่อยู่ตาอยู่หูเป็นโรคทางตาเป็นโรคทางหูเป็นโรคทางจมูกเป็นโรคทางลิ้นเป็นโรคทางกายสุดท้ายก็เป็นโรคทางใจโรคทางใจคือโรคยังไงล่ะโรควิปลาสนั่นแหละความคิดหลายย่อลงมาเหลือเท่านี้พยาธิทุกข์ย่อลงมาโรคทางกายก็สารพัดอย่างโรคทางตาทำให้ตาเกิดอะไรบ้างโรคทางหูโรคทางจมูกโรคทางลิ้นมันก็เป็นกันอยู่อย่างนี้ตัวอยู่กายของเราก็กินกายฉันจึงเรียกว่าก้อนอันนี้เราเรียกว่าก้อนทุกกองทุกอันห้านี่เรียกว่ากองทุกก้อนทุกมันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้เรียกว่าก้อนทุกข์กองทุกข์เป็นลังของโลก
คนอ้วนก็ยิ่งโลกเหมือนกับที่นามันกว้างโลกก็ยิ่งมากคนผอมๆน้อยๆก็โลกก็ยิ่งน้อยลงรังของโลกเข้าใจไหมล่ะรังของโลกนี่แหละทุกทั้งหลายย่นย่อลงมา4อย่างที่อธิบายให้ฟังนี่แล้วหนึ่งทุกในอริยสัจ4 2เวทนาทุกข์3นิพพัททุกข์4พยาธิทุกข์มันย่อลงมาอย่างนี้ต้องไปรู้จักว่าทุกข์ในอริยสัจ4นะคือยังไงทุกข์ในเวทนาทุกข์นั่นนะคือทุกข์ยังไงทุกข์อยู่ในนิพพัททุกข์นั่นคือทุกข์อย่างไรพระพุทธองค์ตัดเอาไว้ถ้าไม่รู้จักพวกนี้มันก็ไม่เบื่อหน่ายในทุกข์แหละอยากกลับมาเกิดอีกในภพนั้นภพนี้ในภพที่เป็นคนบ้างบางทีเป็นคนดีๆอยู่ไปเห็นหมาดีกว่าเจ้าของตายไปก็เป็นหมาก็มีนะเป็นสัตว์ก็มีนะโอ้หมานี่อย่างที่อะไรล่ะในครั้งพุทธกาลคนขอทานมา7วันไม่ได้กินข้าวเลยพอมาถึงบ้านเศรษฐีเห็นคนชายเขาเอาข้าวมาให้สุนัขให้หมากินพาเมียอุ้มลูกมาอุ้มแล้วก็ช่วยกันมาไม่ได้กินข้าวทั้งลูกทั้งแม่ทั้งพ่อ7วันแล้วกินตั้งแต่น้ำเท่านั้นพอมาเห็นหมากินอาหารเหลือก็เลยขอจากคนชายเขาก็เลยให้กินกินแล้วพ่อไม่ได้กินนะให้แต่ลูกกับเมียกินให้แต่ลูกกับเมียกินก่อนเพราะว่าตัวเองพูดพ่อนี่คงพออดได้พอดีคนชายเขาก็เลยขอเขาก็เลยเอามาให้สงสารเขาเอามาให้ด้วยความหิว7วันกินอาหารหลายๆเข้าไปกระเพาะมันฉีกหรือยังไงนี่แหละตายก่อนตายก็คิดว่าโอ้หมาเนี่ยมันดังดีกว่าเราว่างั้นนะเรานี่ไปขอทาน 6-7 วันก็ไม่มีใครให้ได้กินหมามันนั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆเขาก็หาข้าวมาให้มันกินขี้มันก็ไม่ได้นั่นคนชายเขามาเก็บมาเอาไปทิ้งหมดน้ำก็ไม่ไปหากินเหมือนกับคนหมานี่มันคือเก่งแท้มันคือดีแท้พอใจอยากขาดก็คิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาธาตุแตกขันดับเพราะว่ากินอาหารมากเกินไปก็เลยตายวันนั้นจิตก็เลยไปสัมภเวสีท่องเที่ยวด้วยผลของกรรมที่คิดว่าหมามันดีกว่าคนนอนอยู่เฉยๆก็ได้กินอีกก้องเลยวนเวียนมาเกิดในท้องสุนัขในท้องหมา หมาก็เป็นหมาเศรษฐีบุญกุศลที่เขาทานเอาไว้หลายหมาตัวนั้นหินไม่มีมันก็เลยมาเป็นสัตว์เดรัจฉานพอมาเป็นหมาคนนี้มาเห็นหมาได้อยู่ดีกินดีกว่าเจ้าของก็อยากตายเป็นหมา ตายแล้วเลยไปเกิดเป็นหมาเป็นหมาเศรษฐีเป็นหมาหนุ่มนะผู้ชายตายก็เลยเกิดเป็นผู้ชายคือเก่ากำลังน่ารักเศรษฐีไปนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเข้ามาฉันที่บ้านพอวิ่งไปด้วยบอกได้นะเกิดจากภพตายจากภพของคนมาเป็นสัตว์ว่านอนสอนง่ายรู้จักภาษาคนง่ายบอกสอนยังไงมันก็เอานะวันหนึ่งก็ไปนิมนต์พระน่าตายมาเกิดเป็นหมานะมานิมนต์พระก็เลยกราบเรียนท่านไว้ถ้าผมไม่ได้มาผมบอกหมาผมมานิมนต์ก็ให้พระคุณเจ้าเข้าไปเลยนะไม่ค่อยมีเวลาว่างั้นนะเอาไปมาเศรษฐีไม่ค่อยได้มานิมนต์มีแต่ให้หมามาเห่าวุกวุกพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็ไปฉันที่บ้านเศรษฐีไม่ไปบินธบัติที่อื่นทำอย่างนี้มานานจนหมากับพระ
คุ้นกันสนิทกันวันหนึ่งไปนิมนต์พระทำท่าจะไม่ไปนะมันลองมันจะรู้ภาษาคนจริงๆไหมว่างั้นนะเราจะเดินไปทางใหม่มันจะทำยังไงพอพระเดินไปทางใหม่ม้าก็รีบไปคาบเอาผ้าจีวรพระดึงเอาไว้ดึงเอาไว้ท่านกลัวมันจะขาดท่านก็เลยกลับขึ้นมาไปทางเก่าก็นำหน้าพระไปเรื่อยๆไปถึงบ้านเศรษฐีก็เข้าไปนั่งอยู่ใกล้ๆพระกับเจ้าของนั่นแหละสนิทกันกับพระเอาไปมาเศรษฐีเลยอยากเลยไปทานผ้าให้พระผ้าจีวรมันเก่ามันใกล้จะขาดแล้วก็ทานผ้าให้พระพระอยากไปตัดผ้าไม่มีที่ตัดที่เนี่ยจะตัดผ้านุ่งห่มพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เลยเหาะขึ้นนั่นนะเหาะลิ้วขึ้นไปบนสวรรค์ไปหาหมู่หาเพื่อนไปหาลงทางไหนก็ไม่รู้แล้วจะไปตัดผ้าหมาตัวนี้เห็นพระเหาะขึ้นก็เกิดอัศจรรย์นะเกิดอัศจรรย์ขึ้นโอ้ขึ้นไปสวรรค์แล้วว่างั้นนะเกิดคิดถึงพระก็เลยใจขาดตายคิดว่าพระขึ้นไปบนสวรรค์เราจะขึ้นไปอยู่กับพระคิดถึงพระมากก็เลยใจขาดตายสุนัขตัวนั้นก็เลยไปจุติบนสวรรค์โอ้อานิสงส์ที่หมามาเห่าวุกวุกวิกวิกมานิมนต์พระนั่นไปฉันที่บ้านนี่ขึ้นไปสวรรค์นี่ไปจุติบนสวรรค์นี่เป็นผู้มีเสียงดีเสียงดังมากท่านจึงเรียกชื่อว่าโคสะโคศกโคสะเทพพระบุตรกลายเป็นเทพพระบุตรนั่นเองบนสวรรค์นั่นจึงเรียกว่าโคสะเทพพระบุตรเมื่อทางสวรรค์จะมีการเรียกประชุมกันที่ไหนโคสะเทพพระบุตรนี่พูดค่อยๆนี่ได้ยินกี่โยชน์ก็จำไม่ได้หรอกถ้าพูดดังๆพูดธรรมดานี่ได้ยิน50โยชน์ถ้าเสียงเบ่งเสียงขึ้นนับโยชน์ไม่ได้เลยถ้าเทวดาจะมีการประชุมนัดประชุมกันก็ให้โคสะเทพพระบุตรนี่แหละเป็นคนร้องบอกเสียงดังก้องกังวานไปอานิสงส์ที่มาเห่านิมนต์พระทำให้เสียงดังจึงไปตั้งชื่อว่าโคสะเทพพระบุตรนั่นอานิสงส์อย่างนี้นะไปอย่างนี้นี่แหละมาเห็นคนมาเห็นหมาดีกว่าเจ้าของตายเป็นหมามาเห็นพระองค์นั้นดีกว่าหมาเหาะขึ้นสวรรค์ได้ตายเหาะขึ้นไปสวรรค์อานิสงส์ที่ทำบุญทำทานได้ไปเกิดที่สวรรค์นั่นแหละให้พากันเข้าใจถ้าจิตใจเรามันขาดคาไหนมันก็ตายไปเป็นอันนั้นอสัญกรรมกรรมครั้งสุดท้าย คิดไปถึงอะไรใจขาดก็เลยไปเกิดเป็นหมาพอตายนั่นเกิด คิดอยากบุญบารมีนั่นสร้างเอาไว้เป็นหมาก็สร้างได้แค่นั้นไปเกิดสวรรค์ได้ให้พากันอย่าตั้งอยู่ในความประมาทวันนี้ก็เทศเรื่องย้ำเรื่อง ทุกเรื่องทุกเพราะเราไม่รู้จักทุกตายนี่แหละขันห้านี่นะมีขันห้าก็มีทุกได้ขันห้ามาก็ได้ทุกมีขันห้าอยู่ก็มีทุกเพราะอะไรเพราะมันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เทศไปจากขันห้านะได้มากว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ขันห้ามานี่ทุกข์ยากลำบากเปรียบเสมือนเต่าตาบอดโยนลงในน้ำทะเลพร้อมกับแอกหรือพร้อมกับบ่วงเต่าตาบอด คอมาสุบบ่วงเมื่อไรจึงได้มาเกิดเป็นคนได้นะท่านอุปมาอุปไมยเอาไว้นี่แหละกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากถึงขนาดนี้ก็ทุกข์ยากถึงขนาดนี้ได้มาหามาได้มาก็ได้ทุกข์นี่ได้เป็นมนุษย์ก็ได้ทุกข์หามาก็หาทุกข์มีอยู่ก็มีทุกข์
ทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์นอนไม่หลับแล้วทำควรอยู่อย่างนั้นแหละตึกนึกอยู่นั่นแหละทุกข์อยู่อันจึงให้พิจารณาให้เห็นทุกข์ให้เบื่อในทุกข์เบื่อในทุกข์ก็คือเบื่อในตัวเองนี่แหละเบื่อในขันธ์5นี่จึงพยายามจะชี้ให้เห็นทุกข์ตาเห็นรูปก็ดับนี่แหละคือเกิดดับก็ทุกข์นี่แหละหูได้ยินเสียงแล้วก็ดับนี่เกิดได้ยินเสียงขึ้นแล้วก็ดับนี่แหละขันธ์5ก็เกิดดับไม่มีนี่แหละทุกเกิดทุกดับสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนั่นน่ะสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นดับสิ่งได้ดับสิ่งนั้นก็เป็นทุกนั่นน่ะนี่แหละขันธ์5ก็เป็นทุกอยู่อย่างนี้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ตายทำไมตายนั่งอยู่นั่งอยู่ทำไมว่าตายทีนี้เทศทำไมเทศไปอย่างนั้นคำว่าตายนี่จิตมันเกิดมันตายตัวสังขารขันมันไม่ตายหรอกตัวสังขารจิตเนี่ยนะมันตายมันมารู้อารมณ์ขึ้นนิดหน่อยชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ตายขันห้าเนี่ยเกิดตายเนี่ยมันเกิดอย่างนี้จิตของเรามาเกิดรับรู้อารมณ์พบหนึ่งแล้วก็ดับลงเรียกว่าตายขันห้าเกิดขันห้าตายอย่างนี้ขันห้าก็คือเราก็คือใจขันห้าคือรูปกับนามรูปเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ของใจใจนี่แหละคือเราเวลาตาเห็นรูปก็รูปส่งไปบอกใจใจก็รู้เกิดรู้ขึ้นมาพอรู้แล้วก็ดับแล้วก็ตายนี่แหละขันห้ามันเกิดมันตายอยู่อย่างนี้ขันนี่ตายขันใหม่เกิดอีกหูได้ยินเสียงก็ขันห้าเกิดอีกแล้วก็ดับอีกจมูกได้กลิ่นขันห้าก็เกิดอีกแล้วก็ดับอีกจมูกมันรู้มันรับเข้ามาเฉยๆนะมันไม่มีเรามีสัตว์บุคคลอยู่ในนั่นนะจมูกตัวเรานะเป็นผู้รู้อารมณ์ว่าเกิดรู้ว่าได้กลิ่นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ดับเกิดดับนี่แหละท่านเรียกว่าขันนิกะมรณังตายแบบปกปิดตายแบบปกปิดตายแป๊บเดียวเรียกว่าขณิกะมรณังตายชั่วขณะเดียวขณะจิตเดียวเท่านั้นเกิดแล้วก็ตายวันหนึ่งวันหนึ่งขันห้าเกิดตายอย่างนี้ก็เรียกว่าทุกข์เกิดทุกข์ดับไงเรียกว่าขันห้าเกิดดับขันห้าเกิดตายเกิดตายอย่างนี้มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับมีแต่ทุกข์เกิดมีแต่ทุกข์ดับรู้จักทุกข์หรือยังทีเนี้ยมันเกิดมันดับเนี่ยเรียกว่าทุกข์อะไรเกิดดับสังขารเกิดดับทำไมว่าสังขารกายยะสังขารหรือกายนี่ก็เรียกว่าสังขารสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งกันขึ้นดินน้ำลมไฟมาผสมปรุงแต่งกันขึ้นเรียกว่ากายสังขารเรียกว่าสังขารจิตสังขารก็เวทนาสัญญาไปปรุงแต่งจิตขึ้นจิตก็เรียกว่าสังขารกายจะสังขารจิตสังขารกายกับใจนี่เนี่ยรูปกับนามนี่เนี่ยเรียกว่าสังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับอยู่เนี่ยไม่อยู่ที่ไหนสังขารสังขารเกิดดับเนี่ยขันห้าเกิดดับเนี่ยเรียกว่าจิตไม่รู้เท่าสังขารน่ะนะอภิชาปัจจยสังขารน่ะจิตไม่รู้เท่าสังขารไม่รู้ว่าสังขารมันเกิดเองดับเองอยู่เป็นอริยสัจจริงอยู่อย่างนี้จึงเรียกว่าอวิชชาอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังมันไปอย่างนี้ถ้าดับแล้วเกิดดับแล้วจิตไม่รู้เท่าสังขารนะมันเกิดมันดับมันเกิดเองดับเองอย่างนี้จึงไปถือเอาไปยึดไปถือเอาว่าเราเห็นว่าเราได้ยินจิตก็เลยไปปรุงแต่งต่ออีกปรุงว่าเห็นของสวยๆนั่นก็เลยเกิดตัณหาเกิดราคะตัณหาขึ้นมาเกิดความโลภความอยากได้ขึ้นมานี่แหละถ้าไป
ปรุงไปคิดว่าเห็นของอันนี้ไม่สวยไม่งามมันน่าเกลียดน่ากลัวก็เกิดโกรธขึ้นมาไม่ยินดีไม่พอใจขึ้นมาเกิดชังขึ้นมาเนี่ยมันก็ปรุงไปอย่างนี้แหละสังขารเกิดแล้วไม่ดับนะมันไปค้างอยู่ที่จิตที่ใจเราอยู่เพราะว่าเรารู้ไม่จริงเราจึงดับไม่ได้ก็เลยไปปรุงแต่งขึ้นมาว่ามันสวยว่ามันไม่สวยก็เลยยินดีไม่ยินดีขึ้นมาก็เลยเกิดราคะนุสัยปฏิฆานุสัยตามนอนเพราะว่าอวิชชานุสัยตามนอนเพราะว่ารู้ไม่จริงความรู้ไม่จริงตามนอนถ้ารู้จริงว่ามันเกิดมันดับมันก็สิ้นเรื่องเท่านั้นดับไปแล้วมันไม่ดับก็เลยไปคิดปรุงแต่งขึ้นมาอีกปรุงแต่งไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดอารมณ์เข้าเท่านั้นนี่แหละความโลภความโกรธมันก็เกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้ท่านว่าอิมัสสะเจวรัสสะดุขคันทัสสะสมุทโยโหติมันเกิดขึ้นจากนี้อวิชชาตะเววะอะไรล่ะว่าไปนั่นสังอวิชชาดับนั่นสังขารก็ดับนั่นความคิดปรุงแต่งต่อไปไม่มีจึงไม่เกิดความโลภความโกรธขึ้นมาเพราะว่าอวิชชาไม่ตามนอนอวิชชานุสัยไม่ตามนอนอยู่ในจิตในใจเราจึงไม่ปรุงแต่งต่อไว้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีไม่เกิดความโลภความโกรธขึ้นมาก็ดับไปอย่างนี้สังขารก็ดับนะเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับอะไรก็ดับต่อไปหมดเป็นลูกโซ่ต่อไปอีมัสสะเจวรัสสะดุขคันธัสสะนิโรโธโหติทุกทั้งหลายทั้งปวงกระดับด้วยได้ด้วยประการฉะนี้นี่มันเกิดจากขันธ์ 5ให้พากันรู้จักทุกข์นี่แหละทุกทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นอย่างนี้ทุกทั้งหลายทั้งปวงก็ดับด้วยประการฉะนี้มันดับต้องรู้จักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์มันดับทุกข์ไม่ได้หรอกวันนี้จึงแสดงเรื่องทุกข์มาให้เราท่านทั้งหลายฟังเป็นพิเศษก็สมควรแก่เวลาเอวังโอ้ลูกจักทุกข์ไว้ล่ะแม่อะไรล่ะเรื่องชื่ออีกแล้วเออแม่ท่องสาเกิดมาปนี่บ่ฮู้จักทุกข์น้อยใหญ่เจ้าอาจารย์รู้จักทุกข์มั้ยล่ะหึถ้าไม่ได้ยินจะรู้จักทุกข์มั้ยล่ะทุกข์จะหิวเข่าหั่นแล้วแม่นบ่หึแล้วขึ้นฮอดพอสมพงษ์นั่นล่ะแนวอื่นบ่ทุกข์ดอกขึ้นน้ำพอสมพงษ์นั่นล่ะย่านเล่าไปอันนั้นอันนี้เท่านั้นทุกข์อยู่กันนี่แหละทุกข์ทุกข์กับความเกิดความดับนี่แหละทุกข์คิดน้ำพอสมพงกับความคิดนั่นคืออารมณ์ธรรมารมณ์นั่นนะคือความคิดนั่นเกิดขึ้นแล้วก็ดับนั่นนะต้องรู้จักเกิดดับตัวเข้าใจว่าล่ะฮะแม่มี่โอ้ยไม่อยู่โดนมโหจักทุกข์คอยกันนายอยู่แสดงทุกข์ให้ฟังอยู่เฮ้ยใหญ่ไหมอ่ะนึกทุกข์ว่าเป็นเจ้าขันหาเกิดดับนะเพื่อเรียนว่าทุกสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับเอาไปพิจารณาเบิ่งให้เข้าใจเด้อเรื่องทุกเราไม่รู้จักทุกไม่เบื่อหน่ายในทุกก็อยากเกิดมาอีกเห็นว่าขันหามันดีอยู่นานแสดงให้ฟังถึงขนาดนี้ก็ไม่รู้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจท่านก็เข้าใจรู้อยู่ว่าจิตยังไม่พอจะรู้ได้แต่ผู้พูดก็ต้องพูดไปเผื่อตอนหลังมันมาถึงจุดนี้มันจะรู้ได้เข้าใจว่าอะไรฮะนี่ย่ายบางที่เดินปัญญามาถึงจุดนี้มันสิพอรู้ได้ทำไมเขาไม่รู้ท่านถามเอ้าเพราะเขายังไม่พอจะรู้ได้จิตของเขายังไม่พัฒนายังไม่พัฒนาไม่ได้อบรมจิตจิตจึงไม่พอจะรู้ได้แต่บางคนก็รู้ได้อยู่เนี่ยบางคนก็รู้ไม่ได้ยังรู้ไม่ได้เพราะจิตยังไม่ภาวนายังไม่อบรมยังไม่พัฒนาก็เลยทุกเทศเป็นทางเอาไว้เฉยๆแต่ว่าเราบำเพ็ญไปภาวนาไปก็จะอ๋อนั่นน่ะ
ถึงบางอ้อละยายอ๋อนี่หรือที่ว่าทุกเนี่ยนึกว่ามันจะเจ็บจะปวดเหมือนครับเอามีดเอาน้ำมาทิ่มมาแทงที่ไหนได้มันเป็นอย่างนี้หรือนั่นน่ะจึงจะเข้าใจเรื่องทุกข์เข้าใจบ้างให้เนี่ยจังสิหูจักว่าโอ้ขันห้าเนี่ยเกิดตายอยู่ทุกขณะจิตท่านจึงเรียกว่าทุกข์พอพิจารณามาถึงจุดนี้ได้จึงโอ้วันหนึ่งเราตายอยู่อย่างนี้เราเกิดมาจะมาเกิดมาเอาเพื่ออะไรเราจะเห็นขึ้นมานะทีนี้ธรรมดามันก็เกิดก็ตายอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรสุขสักอย่างไม่มีอะไรดีสักอย่างเราจะเห็นขึ้นมาจึงแสดงเอาไว้ยังพูดเอาไว้เผื่อรุ่นหลังต่อไปเขาจะได้ฟังได้ยินต่อไปมันจะไม่ค่อยมีพระมาเทศอย่างนี้นะพระมาเทศแจกอธิบายให้เราท่านทั้งหลายฟังอย่างนี้นะไม่ว่าจะขี่รถไปฟังล่ะขี่เครื่องบินไปฟังก็ยังไม่มีนะต่อไปพูดเรื่องทุกข์ให้ฟังเอ้าถ้าเลิกไปถ้ากล่องทุกเลิกถ้าก่อนทุกเลิกก่อนสาธุ